ผลไม้ครับทุกชนิดเลยฮะเพราะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงฝรั่งครับเพราะว่าชอบกินฝรั่งเพื่อนครับสวิตเซอร์แลนด์ครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มีภูเขาเยอะมากต้นไม้เยอะมากแล้ววิวทิวทัศน์เขาสวยมากเลยอยากไปคนไม่ยอมแพ้ฮะเพราะว่าเรื่องหลายๆที่ผ่านมามันสอนเราตลอดสอนเราประจำว่าเราต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็ไม่ยอมแพ้โอ้โหหนึ่งครับอย่างเช่นแม่ป่วยนี่แหละครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมของมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บตายเราต้องยอมรับมันแล้วก็ทำใจกับมันให้ได้แล้วก็แค่ดูแลเทคแคร์คุณภาพให้เราดีที่สุดอารมณ์ร้อนเพราะว่าปกติผมอารมณ์ร้อนมากแต่ตอนนี้พยายามปรับเอเนอร์จีตัวเองดีเพราะว่าปกติผมรู้สึกว่าอยากกินอะไรก็ต้องได้กินเลยอยากทำอะไรก็ต้องทำเลยนะฮะจนมันขาดสติไปนิดนึงต้องมีสติให้มากๆ I want to keep up ครับผมของเจสันมาครับผมจริงๆแล้วความหมายในเพลงนี้เกี่ยวกับความรักแต่ผมเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองคือเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะเจออะไรเอาเลิฟโดซี่ฮะเพราะว่าน่ารักดีครับผมชอบนางเอกครับนางเอกน่ารักมาก I will always honestly truly completely love you ไฟครับแอคชั่นฮะแล้วก็ดราม่าก็ดูได้หมดฮะสามก๊กครับผมชอบเล่นมากตอนแรกผมเล่นในเพย์ทูก่อนตอนนี้กำลังจะซื้อเพย์ไฟครับพัทครับผมตัวพัทอะผู้หญิงฮะผมชอบใช้ตัวละครเป็นผู้หญิงมันรู้สึกว่าเวลาเราแบบว่าโดนกระทำเรารู้สึกว่าคิดเขิมดีอยากที่จะฆ่าคนอื่นในเกมนะการ์ตูนเหรอครับไม่ได้ดูการ์ตูนอ๋อดิจิมอนฮะตอนเด็กชอบดูดิจิมอนมากอนิเมะได้ไหมฮะสุสานหิ่งห้อยครับชอบมากผมดูกี่ทีก็ร้องไห้เพราะว่ามันทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของพี่น้องเป็นฆาตกรครับผมชอบดูหนังฆาตกรยังซออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าแบบเขาคิดยังไงตอนที่เขากำลังจะฆ่าคนเขาทำยังไงเขาปกปิดคดียังไงผมอยากจะศึกษาตรงนี้มากแล้วก็อยากจะแสดงเป็นฆาตกรแมงมุมฮะผมกลัวแมงมุมมากเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ผมกลัวที่สุดในโลกแล้วคนเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วขนลุกเลยครับแมวครับเวลาเขาเข้ามาอ้อนอะไรเงี้ยแล้วเวลากอดมันเหมือนแบบคิวใจเราครับผมไม่มีเลยครับไม่ตายตัวเลยครับเอาแค่คนที่เข้าใจเราเข้าใจเขาได้ก็พอแล้วเอาดีๆฮะเอาดีๆเฮ้ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะผมปลูกป่าจังจริงจังยิ่งเราได้ทำการบ้านกับตัวละครที่ชื่อภูผาในที่ธรรมดาเราอยากที่จะเข้าไปช่วยเรื่องตรงนี้มากขึ้นผมเป็นคนที่ชอบป่าอยู่แล้วชอบไปเที่ยวภูเขาอะไรต้นไม้เลยฮะผมก็เลยอยากที่จะแบบปลูกป่าเพื่อรักษาทรัพยากรให้อยู่นานมากขึ้นผมเอิร์ธนะครับมาเดอะสแตนดาร์ดป๊อปเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝาก Instagram ของ The Standard Pop ด้วยครับเข้าไป follow IG The Standard Pop ด้วยครับ